นะครับครับ ศาสนาทุกศาสนาที่มนุษย์พูดถึงมาจากจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนานั้นนับถือทุกศาสนาลุงนะครับแต่ถ้าหาว่าจะปฏิบัติตามแนวทางศาสนาใดต้องบอกว่าพุทธะนะครับพุทธะนะครับปฏิบัติตามแนวทางใดต้องเป็นพุทธะนะฮะเพราะพุทธศาสนาสอนให้รู้จักตัวเองนะครับสอนรู้จักธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองเนี่ยเป้าหมายของศาสนาพุทธย่อเรียบร้อยเลยแค่นี้เองครับย่อทั้งหมด 84,000 ทั้งคลื่นเราของมนุษย์อย่างเทพพรหมต่างอยู่ในตัวมนุษย์หมดอ่ะบอกให้ทราบก็แล้วกันนะครับอยู่ตัวมนุษย์หมดนะครับพวกนี้จะรู้ได้โดยต้องไต่ตามความจริง3ประการทุกสมุทัยนี้รอดเท่านั้นนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวของเราเองนะฮะไต่ตามหัวข้อธรรม